สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยนะครับวันนี้นายรักต้นไม้อาจจะยิ้มเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่านายรักต้นไม้มีความสุขมากๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นรายล้อมอยู่ข้างหลังนายรักต้นไม้นี้นะครับเป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจนะครับแบบผสมผสานนะครับเราจะปลูกนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจชนิดใดบ้างนะครับนายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าความสวยงามของผืนป่าไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานนี้นะครับที่อายุกว่าอายุ10ปีนะครับจะเป็นหน้าตายังไงนะครับจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับเรามาติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าสวนไม้เศรษฐกิจของนายรักต้นไม้นะครับเพิ่งอายุได้แค่3ปีนะครับ3ปีครึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งปลูกใหม่อยู่อีกหลายแปลงนะครับแต่แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงไอดอลเลยนะครับเขาเรียกว่าแปลงต้นแบบให้กับนายรักต้นไม้นะครับแต่เราก็ได้ไปประยุกต์นะครับว่าเราปลูกแบบอยากจะทานเห็ดนะครับแต่แปลงนี้ก็เป็นแปลงแรกๆนะครับที่เราได้มาเห็นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมพาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนป่าเศรษฐกิจอายุ10ปีนะครับเราจะติดตามชมกันเลยนะครับไปครับนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับเป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานนะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับนายรักต้นไม้นะครับที่เราเห็นอยู่ทางด้านขวามือนี้ก็คือเป็นต้นประดู่นะครับแล้วก็นู้นก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นต้นสะเดานะครับเพื่อนๆต้นยางนานะครับที่ขวามือนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบนายรักต้นไม้นะครับเขาปลูกแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนะครับปลูกแบบธรรมชาติที่ให้เขาเจริญเติบโตได้เองนะครับแต่นายรักต้นไม้ก็จะค่อนข้างที่จะรักนิดนึงนะครับเหมือนลูกนะครับก็เลยได้ทำการใส่ท่อสายยางนะครับท่อน้ำหยดให้เขานะครับในร่องไปด้วยนะครับแต่ในแปลงนี้เขาก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับอายุ10ปีแล้วนะครับอาจจะต้นเล็กกว่านิดนึงนะครับถ้าของนายรักต้นไม้อายุ10ปีนี้ก็คงจะต้นใหญ่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับ เพราะว่าของเราจะได้น้ำเยอะกว่านะครับจะให้น้ำในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับอันนี้ก็เอาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็เป็นไม้สะเดานะครับถ้าเป็นส่วนเยอะนะครับเป็นสะเดานะครับเป็นยางนานะครับในสวนป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกต้นยางนานะครับแต่ไม่มีพยุงนะครับคิดดูนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เขาปลูกตั้งแต่สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วยังไม่มีกระแสของกฎหมายที่จะให้เราปลูกป่าได้นะครับแต่เกษตรกรที่นี่นะครับเขาไม่ได้กลัวนะครับเพื่อนๆว่าจะต้องมาปลูกในที่ดินของตัวเองแล้วจะตัดไม่ได้นะครับคนที่เราคิดว่าเราจะปลูกป่านะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจะปลูกได้ไหมนะครับแล้วจะตัดได้ไหมนะครับถ้าเรารักในธรรมชาติแล้วนะครับเรามีที่ดินนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างบ้านนะครับพื้นที่เล็กน้อยนะครับอย่างของนายรักต้นไม้ก็ปลูกได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูสิครับอันนี้คือประดู่นะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหนะครับสูงมากๆนะครับอันนี้เราสร้างธรรมชาตินะครับธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นมาให้เรานะครับเพราะว่าเราเกินกินธรรมชาติไปเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับอันนี้ก็จะเป็นหวายนะครับ
ในแปลงนี้ก็จะปลูกหวายไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเรากืนกินธรรมชาตินะครับแล้วก็อันนี้เราก็มาคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติด้วยนะครับ ก็ฝากเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับในการปฏิบัตินะครับที่จะมาเอาไปปรับใช้นะครับกับสวนป่าของท่านนะครับหรือท่านใดที่กำลังจะปลูกป่านะครับอย่าท้อนะครับขอให้มีกำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะพูดคุยนะครับก็คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกับนายรักต้นไม้นะครับพี่นายรักต้นไม้จะตอบให้กับทุกคอมเมนต์นะครับที่ท่านข้องใจนะครับหรือว่าอยากจะรู้นะครับว่าพิกัดตรงไหนนะพี่นายอยากรู้จริงๆนะครับว่าสวนป่าที่พี่นายเอามาให้ชมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับนายรักต้นไม้ยินดีนะครับกับที่จะพาเพื่อนๆนะครับสร้างป่านะครับเราจะสร้างป่าสร้างธรรมชาติสร้างโอโซนไปด้วยกันนะครับ กับป่าไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานอายุกว่า10ปีนะครับในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ